ส่วนพิธีกรอารมณ์ดีโบวัฒนากรแต่งงานกับภรรยาคนสวยพิมพักชยามาร่วม2ปีแต่ก็ยังไร้แววมีเบบีล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้พร้อมเต็มที่แล้วและที่ปล่อยเวลายอมรอมาถึง2ปีเพราะเจ้าตัวอยากให้ลูกเกิดในปีกุลซึ่งก็คือปีหน้านั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าถ้ามีลูกปีหมูเนี่ยเป็นความต้องการของผู้ใหญ่แต่ว่าส่วนตัวผมกับแฟนเองไม่ได้ซีเรียสครับก็ถ้ายังไม่มาก็คงพยายามสักปีนึงก่อนแหละครับถ้ายังไม่มาก็เดี๋ยวค่อยมาลองดูกันว่าอ่ะคุณหมอจะช่วยอะไรได้บ้างอ่ะสู้ก่อนนะลูกสู้เองก่อนนะลูกครับ ผมอยากธรรมชาติมากกว่าฮะ คือผมอ่ะ36ปีนี้ครับแต่ว่าภรรยาผมปีนี้เพิ่ง32เองก็คิดว่าเขาบอกว่าจริงๆอิงที่ร่างกายผู้หญิงเป็นหลักพอถ้าอายุขนาดนี้ก็น่าจะยังไม่น่ายากมากก็หวังว่าจะได้วิธีธรรมชาตินะครับ